บ้านสุดหรูคุณแม่ตอบชัดๆไบรท์ผ่านไหมว่าที่สะใภ้แต่ละห้องสวยน่าอยู่มากๆโตศักดิ์สิทธิ์เปิดบ้านสวยให้แฟนๆได้ชมในรายการตีท้ายครัวครอบครัวใหญ่บ้านสไตล์โรงแรมหรูแบ่งเป็นสัดส่วนโตพาไปชมทุกซอกทุกมุมขนาดบ้านแมวของน้องชายน้องสะใภ้พิธีกรออกปากว่ายังสวยกว่าบ้านคนอีกต่างหากพร้อมทั้งคุณแม่โอที่ตอนนี้ดังมากๆคุณแม่ของหนุ่มโตมาดูแลต้อนรับทำอาหารอร่อยให้รับประทานคุณแม่ดังมากๆในตอนนี้เพราะใน YouTube หลังจากทำรายการกับลูกชายมีแฟนคลับติดตามคุณแม่ถึงกับบอกไม่คิดเลยว่าจะมาดังตอนแก่แม่โอเผยถึงว่าที่ลูกสะใภ้ใหญ่เขารักใครแม่ก็รักให้เขาตัดสินใจเองเลยบ้านใหญ่แต่งสะใภ้เข้าบ้านหมดแม่โอบอกว่าแม่วางยาไว้แต่งสะใภ้เข้าบ้านหมดเต๋น้องชายโตแต่งงานแล้วสะใภ้เข้าบ้านมาแล้วแต่บ้านนี้เขาสร้างให้แม่กับพ่อบ้านเขาเดี๋ยวเขาก็สร้างเองโตเผยว่าตอนนี้กลับกันแล้วเราต้องคอยดูแม่ออกไปปาร์ตี้ดูว่าเขาไปไหนกลับกี่โมงสุขภาพเป็นยังไงพิธีกรแอบเมาส์แม่โอมีแก๊งสมศักดิ์ชลาชนแม่ป๋องพิมพ์แขคุณแม่ดีเจแมนไม่เช้าไม่เลิกแม่บอกไม่ถึงขนาดนั้นเราก็นั่งเมาส์ไปเรื่อยนั่งดูเขาร้องเพลงกันความสุขวัยเกษียณแม่บอกสี่ทุ่มเอาแล้วไม่ลูกก็พ่อโอ้ไปไหนพร้อมเผยความเนี้ยบเจ้าระเบียบของคุณแม่สะใภ้เข้าบ้านมีเกรงเมื่อถามชัดๆถึงไบรท์พิชยทันผ่านด่านหรือยังแม่โอตอบเลยว่าผ่านแล้วโดยหนุ่มโตย้ำว่าพาไบรท์เข้าบ้านมาวันแรกไม่เกรงเพราะไม่ใช่จู่ๆเราจะพาใครเข้ามาบ้านเลยต้องค่อนข้างรู้จักเขามั่นใจว่าคุณแม่เราจะรักคนนี้แม่โอคอนเฟิร์มเคยบอกไปแล้วถ้ายังไม่ใช่ตัวจริงไม่ต้องเอามาด้านเต๋เล่าถึงภรรยาบ้างว่าก่อนแต่งงานคบมา10ปีกว่าจะพาเข้าบ้านก็ปีที่6ค่ะแหมน่ารักสดใสขนาดนี้นะคะหวังว่าจะได้รับฟังข่าวดีเร็วๆนี้นะคะหนุ่มโต